สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะหมีจะมาแชร์การทำที่เก็บของจากกล่องกระดาษเหลือใช้นะคะมีดีไซน์ที่น่ารักเก๋ไก่ค่ะมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็หากระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะจะเป็นหนังสือหรือหนังสือพิมพ์ก็ได้มาฉีกนะคะให้เป็นชิ้นๆแล้วเราก็รนไฟขอบรนไฟให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะทำทุกชิ้นเลยค่ะเมื่อได้จำนวนชิ้นที่มากพอแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมกล่องกันค่ะตัดฝากล่องกระดาษออกนะคะแปะกระดาษลงก้นกล่องให้พื้นเท่ากันนะคะตอนนี้เราก็จะใช้กาวราเท็กหรือว่ากาวนักเรียนนะคะทาที่กระดาษที่เรารนไฟเพื่อแปะลงบนกล่องค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทาเคลือบแผ่นกระดาษที่เราแปะลงบนกล่องค่ะเพื่อเพิ่มเงาแล้วก็กันหลุดด้วยนะคะเมื่อทาเคลือบกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้แห้งค่ะเมื่อแห้งแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์นะคะแปะข้างในเพื่อเพิ่มความน่าใช้นะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยค่ะวางแผ่นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ใช้กล่องกระดาษทาบลงไปเพื่อวัดขนาดทั้ง4ด้านเลยนะคะThank you.
เสร็จแล้วลวดลายเก๋ไก๋มากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ